ครับเมื่อสักครู่นี้คุยกันเรื่องของมาตรการผ่อนปรนในระยะที่4นะครับสิ่งที่จะนำให้คนไทยไปสู่จุดนั้นได้ก็คือการร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตามมาตรการต่างๆและทำให้ตัวเลขนั้นเป็นศูนย์ให้ได้ต่อเนื่องยาวนานที่สุดนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหรือว่าการใช้แพลตฟอร์มไทยชนะในการยืนยันตัวบุคคลนะครับเป็นการป้องกันนะครับทั้งตัวร้านค้าเองแล้วก็ตัวคนที่ไปใช้บริการกันด้วยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเผยตัวเลขออกมานะครับคนไทย67ล้านคนมีคนใช้แอปพลิเคชันไทยชนะเพียงแค่ 200,000 กว่าคนเท่านั้นเองครับทางโฆษกสบค.เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้มีคนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยชนะ 220,000 คนนะครับจึงต้องขอความร่วมมือคนไทยใช้แอปพลิเคชันไทยชนะให้มากขึ้นเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราก้าวไปสู่ระยะที่4อย่างปลอดภัยเนื่องจากการเปิดกิจกรรมกิจการในระยะที่4ถือเป็นกิจกรรมกิจการที่ต้องใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการมากขึ้นและเป็นกิจการที่อยู่ในกลุ่มสีแดงหรือว่ามีความเสี่ยงสูงทั้งหมดครับยิ่งผ่อนคลายให้เรามากยิ่งขึ้นเรายิ่งต้องมีมาตรฐานกับตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับดังนั้นเรื่องของการติดตามเส้นทางผู้ใช้บริการถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญโดยจะขอยกตัวอย่างกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานบันเทิงของต่างประเทศที่ต้องใช้เวลาในการติดตามโรคนานนะครับจนทำให้กลุ่มก้อนนี้เนี่ยนะครับแพร่กระจายแล้วก็เพิ่มจำนวนขึ้นซึ่งหากทีมสืบสวนโรคสามารถติดตามโรคได้อย่างรวดเร็วเนี่ยก็จะส่งผลให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับล่าสุดทางสบค.จึงได้จัดทำคลิปวิดีโอนะครับแนะนำประโยชน์ของแอปพลิเคชันไทยชนะทั้งในมุมของผู้ประกอบการร้านค้าทั้งในมุมของคนที่ใช้บริการรวมไปถึงเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมหลายท่านที่มีความกังวลว่าถ้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาแล้วจะใช้ลำบากหรือเปล่าจะต้องใช้งานอย่างไรมีคำแนะนำมาฝากกันนะครับมาดูกันเลยว่ารายละเอียดในการใช้งานต้องทำอย่างไรบ้างครับประโยชน์ที่ร้านค้าและสถานประกอบการจะได้รับคือได้ใบรับรองการประเมินตามมาตรการป้องกันโควิด-19 พร้อม QR Code ที่รับรองตามมาตรการของรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนสแกนเช็คอินและเช็คเอาท์มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ร้านค้าเพิ่มขึ้นได้รับการแจ้งเตือนเมื่อพบผู้ติดเชื้อที่เคยมาใช้บริการดูข้อมูลคะแนนประเมินจากผู้มาใช้บริการเพื่อปรับปรุงการจัดการของร้านด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนที่ง่ายดายเพียงกรอกข้อมูลของร้านค้าและสถานประกอบการผ่านเว็บไซต์ไทยชนะ .com พร้อมสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชนใช้งานแอปพลิเคชันไทยชนะในการสแกน QR Code เพื่อเช็คอินและเช็คเอาท์ก่อนและหลังเข้ารับบริการโดยสามารถค้นหาสถานที่ที่ได้รับการรับรองตามมาตรการของรัฐบาลที่เมนูค้นหาร้านค้ารู้ความหนาแน่นของร้านค้าก่อนเข้าใช้บริการจากการเช็คอินบันทึกข้อมูลการเดินทางผ่านการสแกนเช็คอินและเช็คเอาท์เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและควบคุมโรคได้รับการแจ้งเตือนทันทีหากพบผู้ติดเชื้อที่เคยมาใช้บริการในช่วงเวลาเดียวกันผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้แพลตฟอร์มไทยชนะเป็นชีวิตวิถีใหม่หรือ New Normal ตามมาตรการของรัฐบาลที่ช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อดูแลสุขอนามัยของประชาชนตลอดจนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของทางการซึ่งจะประสบความสำเร็จได้เมื่อคนไทยทุกคนร่วมมือร่วมใจกันร่วมสร้างมาตรฐานใหม่ในการใช้บริการของร้านค้าและสถานประกอบการทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้คนไทยทุกคนดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยสุดท้ายเศรษฐกิจของประเทศเราจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงและสามารถผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันขั้นตอนการลงทะเบียนมีดังนี้สำหรับร้านค้ากรอกข้อมูลกิจกรรมหรือกิจการผ่าน www.thaichana.com รับ QR เช็คอินและเช็คเอาท์พิมพ์ QR ติดแสดงหน้าสถานประกอบการสำหรับประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยชนะที่ App Store และ Google Play อ่านและยอมรับเงื่อนไขใส่เบอร์โทรศัพท์และยืนยันด้วยรหัส OTP ลงทะเบียนสำเร็จการเช็คอินเช็คเอาท์
เลือกสแกน QR สแกนป้าย QR เพื่อเช็คอินก่อนเข้าสถานประกอบการก่อนออกจากสถานประกอบการสแกน QR หรือเลือกเมนูเช็คเอาท์เพื่อเช็คเอาท์เลือกทำหรือไม่ทำแบบประเมินหลังใช้บริการชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจปลอดภัยไทยชนะเอาละครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าต้องให้ความร่วมมือหน่อยนะครับคุณเจริญสารเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมขอแชร์พอดีไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้ามาเห็นนะครับบางท่านที่ทําและสแกนเนี่ยโอ้ขอชื่นชมแต่บางท่านเด็กเขาไม่สนใจเลยนะแล้วผมเข้าใจทางเจ้าหน้าที่ที่เขายืนอยู่ตรงตามร้านด้วยอ่ะก็ไม่กล้าจะไปที่จะคุณพี่ครับกรุณาด้วยฮะอะไรอย่างนี้มันก็จะดูเป็นการแบบไปบังคับเกินหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเลยดังนั้นถ้าอยากจะเป็นการควบคุมหรืออย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดการแพร่ระบาดขึ้นมาจริงๆนะครับมันก็จะง่ายต่อการควบคุมดังนั้นแพลตฟอร์มไทยชนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นง่ายและปลอดภัยมากขึ้นครับคนที่ใช้ระบบ iOS อาจจะยังมีปัญหาเรื่องของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันอยู่เนี่ยนะครับตอนนี้ยังสามารถที่จะสแกนด้วยการใช้ QR code นะครับเปิดแอปพลิเคชันกล้องนี่แหละนะครับกล้องถ่ายรูปมาเลยแล้วก็เดินเข้าไปสแกนก็ยังคงสามารถเช็คอินเช็คเอาท์เช็คเอาท์นี่สำคัญมากนะครับเพราะหลายๆแห่งหลายๆร้านบอกผมเลยนะเขาบอกว่าพี่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นว่าคนเช็คอินเกินเนี่ยไม่ต้องตกใจไปเพราะว่าลูกค้าเนี่ยลืมเช็คเอาท์แต่คนในร้านคือไม่มีใครแล้วนะครับเนี่ยเขาก็บอกว่าคนหลายคนนะไม่ยอมเช็คเอาท์ออกไปบางคนลืมช้อปปิ้งเพลินไงจ่ายเงินเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เดินออกจากร้านไปเลยลืมเช็คเอาท์ทีนี้คนที่จะมาใช้บริการต่อเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในการที่จะเข้าร้านเหมือนกันนะครับนะครับเพิ่มเขาเรียกว่ารายละเอียดในการใช้บริการสักนิดหนึ่งเพื่อชีวิตแล้วก็ความปลอดภัยของตัวคุณผู้ชมเองนะครับ